ในโอกาสนี้ขอได้เชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานในลำดับต่อไปขอได้เชิญครับท่านกับเรียนท่านรองผู้ว่าการจังหวัดอุบลราชธานีท่านนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่านสุทัศน์เงินหมื่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ท่านพุทธิพงษ์นามบุตรท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านสุภชัยศรีล่าท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านอภิวัฒน์เงินหมื่นท่านอดีตสภาผู้แทนราษฎรท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่วันนี้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้มาร่วมงานเกษตรอีสานใต้เป็นจำนวนมากนะครับท่านที่ปรึกษานะครับท่านวีระรูปคมนะครับท่านนงรัตเวชเกศเวชสุริยานะครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับท่านอธิบดีกรมบรรณาธิดินอธิบดีกรมข้าวอธิบดีกรมมันไหมนะครับแล้วก็ท่านผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกท่านที่มาครับวันนี้เรามากันมากกว่าครึ่งกระทรวงนะครับได้มีโอกาสได้มาร่วมงานกับพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอำนาจเจริญมา2วันแล้วนะครับวันนี้วันที่3แล้วก็ได้โอกาสมาร่วมในการเปิดงานเกษตรสามใต้นะครับซึ่งเมื่อปี2563นะครับผมก็ต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยพิจิตรนะครับที่ได้ให้เกียรติให้ผมมาเปิดงานนะครับแล้วก็ติดในส่วนของโควิดมาปี64-65นะครับท่านนายก64-65ติดโควิดนะครับก็เลยทำให้ไม่มีการจัดงานนะมาจัดงานปีนี้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันมีความสำคัญกับภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยเป็นอย่างมากการจัดงานเกษตรแต่ละครั้งก็หมายถึงการทำงานการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างทั้งหน่วยงานของภาครัฐทั้งสถาบันอุดมศึกษานะครับทั้งในส่วนของเอกชนและก็ทั้งในส่วนของเกษตรกรเองนะครับการบูรณาการกันตรงนี้นะครับมันจะทำให้ภาคการเกษตรสามารถแก้ไขปัญหาแล้วขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ภายในงานก็ไม่ได้มีเฉพาะการขายจำหน่ายสินค้าเพียงเดียวนะครับมีการถ่ายทอดแนะนำเทคโนโลยีต่างๆนะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับวันนี้ในการที่จะลดต้นทุนการผลิตในการที่เพิ่มปริมาณผลผลิตในการที่รักษาคุณภาพผลผลิตวันนี้นะครับถ้าใครที่ประเทศไหนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีเข้าไม่ถึงนวัตกรรมประเทศไหนที่มีงบวิจัยน้อยเขาถือว่าเป็นประเทศด้อยพัฒนาเลยครับเพราะมันเป็นความสำคัญอย่างมากและความสำคัญตรงนี้นะครับส่วนหนึ่งก็สถาบันอุดมศึกษาต้องเข้ามาร่วมในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยเรานะครับภาพอย่างนี้ที่เกิดขึ้นนะครับเหมือนอย่างที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กรุงเทพได้จัดงานเกษตรแฟร์นะก็ปรากฏว่ามีคนไปเยอะมากๆเยอะกว่าทุกๆปีนะครับเยอะจนเขาบอกว่าเดินแทบจะเป็นปากกระป๋องเลยฮะเมื่อปี63มหาวิทยาลัยอุบลก็จัดเกษตรงานเกษตรอีสานใต้เนี่ยก็มีคนมา 200,000 คนใช่ไหมครับอาจารย์นะผมมั่นใจนะครับว่าปีนี้เนี่ยมันจะมีการเกษตรกรแล้วก็ประชาชนแล้วก็พี่น้องเอกชนต่างๆเนี่ยแล้วก็ส่วนราชการเนี่ยผมมั่นใจว่าต้องมากกว่า 300,000 คนแน่นอนนะยังไงก็ต้องมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้การจัดงานในครั้งนี้เนี่ยได้นำวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจไว้เนี่ยได้นำวัตถุประสงค์นั้นไปสู่ผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวกับภาคการเกษตรทั้งหมดนะครับเพื่อที่หนึ่งก็คือการยกระดับนะการพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่ผลิตสินค้าเกษตรเพียงอย่างเดียวนะครับวันนี้นโยบายของกระทรวงเกษตรคือตลาดทางการผลิตเราไปเป็นพ่อค้าให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยโดยในการช่วยกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงต่างประเทศนะครับแล้วก็การหาตลาดสินค้าก็ต้องร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยนะครับในส่วนของการพัฒนาก็ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดนะครับตอนนี้เราทำงานร่วมกันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับผมมั่นใจว่าถ้าพวกเราทุกคนนะครับช่วยกันสนับสนุนช่วยกันผลักดันให้ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งให้พี่น้องเกษตรกรมั่งคั่งมีความสุข
ผมเชื่อมั่น 100% เลยครับประเทศก็เข้มแข็งประเทศก็มั่งคั่งนะครับถ้าประเทศเข้มแข็งมั่งคั่งมีความสุขผมพูดเลยครับเราเป็นมหาอำนาจได้แต่เราไม่เป็นลบกับใครนะครับเราเป็นมหาอำนาจทางด้านทหารอาหารครับอาหารที่เราจะตั้งเป้าว่าเราเป็นครัวโลกเนี่ยครับผมว่าเราสามารถทำได้นะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินฝันเพียงแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกๆคนนะครับไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงเกษตรเพียงอย่างเดียวเกษตรกรก็ไม่ใช่หน้าที่ของท่านเพียงอย่างเดียวเพราะว่าท่านก็ต้องได้รับสิ่งต่างๆนะครับจากองค์กรหรือจากภาคเอกชนที่จะต้องมาทำงานจับมือร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขประโยชน์สูงสุดของภาคการเกษตรของเรานะครับแล้วก็ในการจัดการครั้งนี้นะครับก็ได้จัดการในแนวความคิดนะฮะโคกหนองนาศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเกษตรยั่งยืนผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานภาคการเกษตรของไทยเราท่านจะสังเกตเห็นนะครับหลายๆครั้งที่เกิดวิกฤตในโลกนี้เกิดวิกฤตในประเทศไทยภาคการเกษตรสามารถยืนอยู่ได้ถามว่าได้รับผลกระทบไหมได้รับครับแต่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและกลุ่มที่แทบจะไม่ได้รับผลกระทบเลยก็คือกลุ่มที่นำศาสตร์พระราชาเนี่ยครับไปใช้ในการประกอบอาชีพในการดำรงชีพกลุ่มพวกนี้แทบจะกระทบน้อยที่สุดและในท่ามกลางวิกฤตครับท่านลองนึกดูนะครับถ้าวิกฤตมันเกิดขึ้นทั้งโลกกลุ่มที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดหลังจากวิกฤตคือกลุ่มที่รับผลกระทบน้อยที่สุดกลุ่มที่มีความเข้มแข็งมากที่สุดเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมถึงพูดอยู่ตลอดเวลาเมื่อ 2-3 ปีแล้วว่าให้ประชาชนคนไทยให้เกษตรกรไทยเตรียมตัวครับยังไงโควิดมันก็ต้องหมดสักวันหนึ่งโควิดมันก็เป็นโรคท้องถิ่นและเมื่อนั้นนะครับถ้าเราเตรียมตัวก่อนเราเข้มแข็งก่อนมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของคนไทยเราดีที่สุดของภาคการเกษตรและเป็นจังหวะนี้แหละครับเป็นจังหวะที่เราควรจะมีการพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนโฉมการเกษตรของเราให้เป็นเกษตรทันสมัยจริงๆนะครับเพื่อที่จะสู้กับนานาประเทศสู้กับต่างชาติได้นะผมก็คิดนะครับว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ภาคการเกษตรของเราได้มีการพัฒนาให้เกษตรกรของเรานะครับให้พี่น้องประชาชนเราเกษตรกรเราได้มีการพัฒนาในส่วนของการทำอาชีพการเกษตรมีการใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมนะครับแล้วก็ให้สถาบันอุดมศึกษาอาจารย์ต่างๆนำงานวิจัยต่างๆไปช่วยต่อยอดนะและในขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ได้รับสินค้าบริโภคที่ปลอดภัยนะครับปลอดภัยจากชีวิตนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับผมว่ามันจะทำให้ทุกอย่างของเราดีขึ้นนะถ้าคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นความเป็นอยู่เราดีขึ้นผมมั่นใจว่าทุกอย่างเราดีขึ้นครับปัญหาต่างๆก็จะลดน้อยลงนะผมต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับบุคคลหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับภาคเอกชนนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้เอ่ยนามได้ครบถ้วนนะครับทุกภาคส่วนนะครับน้องๆนักศึกษานะครับที่มาช่วยยืนตากแดดตากอะไรตรงนี้นะฮะต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับพอดีจังหวะคิวมันมีจังหวะช่วงบ่ายนะไม่งั้นก็จะมาเปิดสัก8 โมงเช้านะฮะจะได้ไม่ต้องร้อนกันนะครับต้องขอโทษด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆด้วยเพราะว่าน้องๆเหล่านี้จะเป็นกำลังของประเทศกำลังของภาคการเกษตรในอนาคตนะครับเชื่อผมเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าเรามีการพัฒนาด้านการเกษตรจะมีคนที่เข้าสู่ภาคการเกษตรมากขึ้นและถ้าคนกลุ่มนั้นเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็จะมีการนำพาสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือเทคโนโลยีความทันสมัยสิ่งต่างๆที่จะไปต่อสู้จะไปพัฒนาได้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าการจัดการวันนี้จะประสบความสำเร็จสมดังที่ท่านนายกสภานะครับท่านอธิการท่านอธิการคณบดีนะครับแล้วก็ทุกท่านที่จัดงานในครั้งนี้เนี่ยตั้งใจไว้ทุกประการนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับทราบว่าวันนี้เนี่ยมีสปป.ลาวเริ่มต้นเป็นปีแรกมาร่วมงานนะครับก็เป็นความก้าวหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเอกชนภาคเอกชนต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยมาเที่ยวมาดูแล้วก็ศึกษางานเกษตรอีสานใต้ในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่จัดงานด้วยความทุ่มเทในครั้งนี้นะครับและบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดงานเกษตรอีสานใต้ปีพุทธศักราช2566และขอให้ทุกอย่างที่ตั้งใจไว้สำเร็จทุกประการครับผมค่ะ
ขอขอบพระคุณนะคะดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ค่ะครับและเพื่อความสมบูรณ์ของการจัดงานในพิธีเปิดนะครับเราจะมีการเปิดงานในอีกหนึ่งรูปแบบเดี๋ยวให้ทางน้องๆนักศึกษานะครับได้เก็บโพเดียมนะครับได้จัดสถานที่สักเล็กน้อยนะครับ